สามกกฉบับเจ้าพระยาพระคลังให้เสียงอ่านโดยสราวุฒิชัยดีตอนที่47ฝ่ายคงเบ้งครั้นจิวยี่ยกพ้นไปแล้วก็าพาเล่าปีลงจากเนินเขากลับมาเมืองเก่งจิว๋วครั้นเวลาค่ำคงเบ้งพิเคราะห์ดูเลิกบนและเห็นดาวตกลงมาจากอากาศดวงหนึ่ง คงเบ้งจึงหัวรอบบอกเล่าปีว่าจิวยี่ตายวันนี้แล้วพอทหารซึ่งสืบราชการน,นั้นกลับมาแจ้งว่าจิวยี่ตายแล้วเล่าปีจึงปรึกษาคงเบ้งว่าเราจะคิดทำประการใดเล่าคงเบ้งจึงว่าจิวยี่ตายแล้วเห็นแต่โลโซกผู้เดียวจะได้ว่าที่แทนจิวยี่กับนหนึ่งข้าพเจ้าดูเริกบนเห็นดาวไปประชุมกันอยู่ทิศตะวันออกจำข้าพเจ้าจะไปเยี่ยมศพจิวยี่ในเมืองกลางตัง จะได้สืบสอดดูผู้มีสติปัญญาจะได้เกลี้ยกล่อมมาช่วยทำราชการกับท่านเล่าปีจึงตอบคงเบ้งว่าซึ่งท่านจะไปเมืองกังตังนั้นเกลือขุนนางและนายทหารจะคิดทำอันตรายแก่ท่านคงเบ้งจึงว่าแต่ตัวจิวยี่อยู่ข้าพเจ้ายังไปได้ไม่กลัวบัดน,นี้จิวยี่ตายแล้วจะเกรงผู้ใดเล่าแล้วคงเบ้งสั่งจูหลงให้คุมฐานห้าร้อยจัดแจงเครื่องเส้นไปด้วย ครั้นลงเรือไปถึงกลางทางได้ยินข่าวชาวบ้านรายทางบอกว่าซุนกวนตั้งโลซกเป็นขุนนางนายทหารผู้ใหญ่ว่าราชการแทนจิวยี่และศพจิวยี่นั้นซุนกวนให้รับไปเมืองฉะสองขุนคงเบ่งแจ้งดังนั้นก็ใหบายเรือไปณเมืองฉะสองขุนฝ่ายโลซกรู้ข่าวว่าคงเบ่งมาถึงก็ลงไปเชิญขึ้นมาคํานับกันตามอย่างธรรมเนียมทหารจิวยี่เห็นคงเบ่งมาก็แค้นใจคิดจะฆ่าคงเบ่ง แต่เห็นจูโล่งถือกระบี่ติดตามอยู่จึงทำอันตรายไม่ได้ขงเบงครั้นไปถึงศพจิวยี่ก็เส้นวักตามธรรมเนียมแล้วทำโศกเศร้าร้องไห้เป็นอันมากฝ่ายฐานจิวยี่เห็นดังนั้นจึงเจรจากันว่าคนข้างนอกเล่าลือกันว่าขงเบงกับจิวยี่เป็นคนอริมิชอบกันบัดน,นี้ขงเบงมาเส้นวักร้องไห้รักจิวยี่ชน,นี้ก็เห็นว่าขงเบงมีใจสั์ซื่อต่อจิวยี่อยู่ไม่สมกับคำลือว่าเป็นอริกัน โลโซกดูขงเบงทำการโศกเศร้าแล้วร้องไห้ก็พลอยสงสารด้วยขงเบงแล้วคิดว่าขงเบงนี้น้ำใจอารีรอบคอบหามีความพยาบาทไหมแต่ข้างจิวยี่เป็นคนริษยาพยาบาทจนตัวตายคิดดังนั้นแล้วให้แต่งโตเชิญขงเบงกินด้วยกันแล้วขงเบงก็ลาโลโซกกลับไปฝ่ายบางทองเห็นจึงเดินมายุดชายเสื้อของเบงหัวเราะแล้วว่าท่านแกล้งทำกลนอบายให้จิวยี่มีความแค้นจนตาย แล้วมีนำซ้ำมาแกล้งทำเป็นเส้นวักเศร้าโศกร้องไห้รักจิวยี่อีกเล่าทำการย้อยเยยดูถูกทั้งนี้เห็นว่าชาวบ้านกางังตังไม่มีผู้รู้เท่าท่านแล้วหรือคงเบ้งตกใจเหลียวมาเห็นบางทองเพื่อนสนิทก็คลายใจจึงหัวเราะแล้วจูงมือกันลงไปนั่งหน้าเรือสนทนากันด้วยความทุกข์ยากมาแต่หนหลังคงเบ้งจึงเขียนหนังสือปิดตราไวใ้ให้แก่บางทองฉบับหนึ่งจึงสั่งนอกหนังสือว่าถ้าซุนกวน ไม่ได้เอาท่านไว้ทำราชการไม่สมความคิดประการใดแล้วก็เชิญท่านไปณเมืองเกียงจิว๋วช่วยกันทำราชการทํานุบบำรุงเล่าปีเถิดเบื้องหน้าไปเล่าปีก็จะได้เป็นใหญ่ไม่เสียทีท่านไดเรียนความรู้มาด้วยกันถ้าท่านไปข้าพเจ้าไม่ได้อยู่ก็ให้เอาหนังสือนี้ออกให้เล่าปีเถิดบางทองก็รับว่าจะไปของเบงกอลามาณเมืองเกียงจิว๋วไฟโลซกก็ไปส่งศพจิวยี่ถึงตำบลบูอาว ฝ่ายซุนกวนให้จัดแจงสิ่งของไปเส้นศพจิวยี่ก็ร้องไห้เศร้าโศกคิดถึงจิวยี่เป็นนั้นมากแล้วจึงสั่งทหารให้แต่งการศพจิวยี่ตามบรรดาศักดิ์ฝังไว้หน้าที่เกิดจิวยี่ซุนกวนจึงเอาจิวซุนจิวอินบุตรจิวยี่ทั้งสองมาเลี้ยงไว้อยู่มาวันหนึ่งโลซกจึงว่าแก่ซุนกวนว่าซึ่งตั้งข้าพเจ้าแทนที่จิวยี่นั้นคุณหาที่สุดไม่ได้แต่สติปัญญาข้าพเจ้าน้อยนัก รู้มีถึงราชการข้าพเจ้าจะขอไปเชิญผู้มีสติปัญญามาให้อยู่ด้วยท่านคนหนึ่งชื่อบังทองกับข้าพเจ้าก็เป็นเพื่อนกันมาเป็นคนมีสติปัญญามากเรียนความรู้ครูเดียวกันกับขงเบ้งรู้เลิกบนแลการแผ่นดินถึงขงเบ้งจิวยี่ก็ย่อมนับถืออยู่เดิมบ,บังทองอยู่เมืองซงหยงบัดนี้เข้ามาอยู่ณเมืองเราซุนควนได้ยินโลโซกว่าก็ดีใจจึงว่าเราได้ยินชื่ออยู่ช้านานแล้วจงไปเชิญมาเถิด โลโซก,ก็ไปเชิญบางทองเข้าไปหาสุนควรแล้วคำนับตามธรรมเนียมสุนควรจึงพิจารณารูปร่างและลักษณะบางทองเห็นคิ้วใหญ่จมูกโด่งหน้าดำหนวดสั้นรูปนั้นวิปริตนักน้ำใจจึงไม่ยินดีสุนควรจึงถามบางทองว่าความรู้ซึ่งท่านไดเรียนมานั้นเอาอันใดเป็นหลักเป็นที่ยึดบางทองจะบอกว่าซึ่งจะเป็นหลักเป็นที่ยึดนั้นสุดแต่การเป็นประมาณเมื่อการสิ่งใดมีมา จึงจะคิดต่อไปสุนควรจึงถามว่าปัญญาวิชาการท่านเรียนมากับจิวยี่ยังเป็นกะไรกันบางทองจึงตอบว่าความรู้วิชาการข้าพเจ้าเรียนมาผิดกันกับจิวยี่มากนักสุนควรนั้นยังนับถือจิวยี่อยู่ไม่ชอบน้ําใจจึงว่าแก่บางทองว่าเชิญท่านออกไปก่อนเถิดเมื่อมีราชการข้างหน้าไปจึงเชิญท่านมาคิดอ่านบางทองได้ยินสุนควรว่าดังนั้นทอดใจใหญ่แล้วก็ออกมาโลโซครั้นเห็นบางทองออกไปแล้วจึงถามสุนควรว่า เป็นไรท่านไม่เอาบางทองไว้ทําราชการเล่าสุนควนจึงถามว่าเราพิเคราะห์ดูรูปร่างก็ไม่สมที่ว่ามีสติปัญญาและพูดจาพุ่มพร่มถึงเอาไว้ก็ไม่เห็นจะได้ราชการโลซกจึงว่าเมื่อครั้งโจโฉยกทัพเรือลงมารบเมืองเราครั้งนั้นบางทองได้ช่วยจิวยี่แต่งกลอุบายไปลวงโ,ชโชจโฉจิ๋วยี่จึงได้เผาเรือแลฐานโจโฉตายเปน็นอันมากข้าพเจ้าเห็นว่าบางทองมีความชอบอยู่ขอท่านดำริจงควรสุนควรจึงว่า โจโฉทําการครั้งนั้นเป็นความคิดของโจโฉเองจะเป็นความคิดบางทองนั้นหาไม่เราไม่ชอบใจไม่เอาไว้แล้วโลโซกจึงไปหาบางทองว่าเราช่วยว่ากล่าวอุดหนุนท่านก็หนักหนาสุนควรก,ก็ไม่เอาท่านไว้ท่านจงค่อยรักษาตัวอยู่พลางเถิดบางทองได้ยินโลโซกว่าดังนั้นก็ก้มหน้านิ่งเสียไม่ได้ตอบประการใดแต่ทอดใจใหญ่อยู่โลโซกจึงว่าเราเห็นกิริยาอาการท่านต่อจะไม่อยู่ในเมืองกลางต่างแล้ว ท่านก็มีวิชาการประกอบทั้งปัญญาจงพิเคราะห์ดูเห็นว่าจะไปอยู่ทิศใดตำบลใดจะเป็นประโยชน์แก่ท่านก็เชิญบอกเราให้แจ้งเถิดบังทองได้ยินดังนั้นจึงบอกว่าน้ำใจเราใครไปอยู่ด้วยโจโฉโลซกจึงว่าท่านมีสติปัญญาดุดแก้วอันงามซึ่งจะไปอยู่ด้วยโจโฉนั้นเหมือนไปอยู่ในที่มืดที่ลับไม่สมควรขอท่านไปณเมืองเกง,เกงจิ๋วอยู่ด้วยเล่าปีเห็นจะเป็นประโยชน์แก่ท่านบังทองจึงตอบว่า ความจริงในใจเราคิดเหมือนหนึ่งท่านว่าที่เราว่าจะไปอยู่ด้วยโจโฉนั้นหากว่าลองใจท่านดูโลซกจึงว่ากะนั้นเราจะมีหนังสือไปถึงเล่าปีใบหนึ่งฝากท่านไปให้ช่วยทำรูบำรุงเล่าปีหวังไม่ให้เล่าปีกับซุนกวนนายเราเป็นอริแหนงกันได้ทั้งสองฝ่ายจะได้พร้อมใจกันช่วยกำจัดโจโฉเสียบังทองจึงว่าความคิดท่านเหมือนหนึ่งข้าพเจ้าคิดไว้เชิญท่าน เขียนังสือถิดโลซกเขียนหนังสือให้บางทองบางทองก็รับเอาหนังสือแล้วไปเมืองเกงจิว๋วจะเข้าไปหาเหล่าปีขณะนั้นคงเบ่งไม่ได้อยู่ไปชำระทุกราชดอนหัวเมืองสี่ตำบลน,นายประตูเข้าไปบอกเล่าปีว่าบางทองมาแต่เมืองกังตังจะเข้ามาหาเหล่าปีได้ฟังจึงว่าได้ยินเล่าลือชื่อมาช้านานแล้วแต่ยังไม่ได้พบตัวก็ให้เชิญบางทองเข้ามา ฝ่ายบางทองไม่ได้คำนับเล่าปีโดยปกติเล่าปีก็พิจารณาดูลักษณะเห็นรูปร่างวิปริตน้ำใจไม่สู้ยินดีต่อจึงแกล้งว่าแก่บางทองว่าท่านมาหาเราแต่ทางไกลเราก็ไม่ได้มีธุระสิ่งใดบางทองเห็นเล่าปีไม่สู้นับถือก็คิดน้อยใจไม่ได้เอานังสือของของเบ่งโลโซกออกให้เล่าปีดูแต่ตอบว่าได้ยินลือว่า อาพระเจ้าเฮียนเต้เกลี้ยก,กล่อมผู้มีสติปัญญาแลทหารข้าพเจ้าจึงอุตส่าห์มาหาท่านเล่าปีจึงว่าเมืองเกียงจิ๋วนี้สงบราบคาบอยู่จะเอาท่านไว้ด้วยก็ไม่ควรยังแต่เมืองลอยเอียงอยู่ที่ตะวันออกเฉียงเหนือทางไกลกับเมืองเกียงจิ๋วสามร้อยเส้นยังหามีเจ้าเมืองไม่เชิญท่านไปว่าที่อยู่ก่อนเถิดถ้ามีที่อื่นชอบกนจึงจะให้เลื่อนขึ้นไปบังทองคิดแต่ในใจว่าเล่าปีดูถูกไม่นับถือ ครั้นจะสนทนาสำแดงให้เห็นสติปัญญาเล่าคงเป่งก็ไม่ได้อยู่จำเป็นจำใจรับแล้วก็ลาเล่าปีไปครั้นบางทองไปถึงเมืองลอยเอียงก็กินแต่เล่าแล้วนอนนอนตื่นขึ้นแล้วกินเล่าไม่ได้ว่าราชการชาวเมืองมาฟ้องแก่เล่าปีว่าบางทองเสพสุราทุกวันไม่ได้ว่ากิจการบ้านเมืองเล่าปีก็โกรธว่าบางทองเป็นคนไม่ดีจะทําให้เราเสียการแล้วสั่งเตียวหุยให้ไปณเมืองลอยเอียงสืบดูบางทอง ถ้าลราชการจริงเหมือนหนึ่งปากรัศดรมาร้องก็ให้เอาตัวมาแล้วกลับมีสติว่าเตียวหุยทําการสิ่งใดมักวู่วามนักจึงให้สุนเขียนไปด้วยช่วยดูผิดแลชอบเตียวหุยสุนเขียนกับทหารก็พากันไปถึงเมืองลอยเอียงเห็นแต่ทหารกับราษฎรชวนกันออกมารับนอกเมืองไม่ได้เห็นบางทองเจ้าเมืองออกมาเตียวหุยจึงถามว่าเจ้าเมืองไปไหนจึงไม่ออกมารับเราราษฎรทั้งปวงจึงบอกว่า เจ้าเมืองเสพสุราเมานอนอยู่เตียวหุยได้ยินดังนั้นก็โกรธจึงสั่งทหารให้จับตัวบางทองมาซุนเขียนจึงห้ามเตียวหุยว่าอย่าเพิ่มหุนหันดูถูกเขาก่อนเราเข้าไปในเมืองเอาตัวมาไต่ถามดูให้รู้ผิดแลชอบถ้าสมจริงเหมือนหนึ่งปากรัศดรแล้วจึงทําโทษเตียวหุยได้ฟังดังนั้นก็เห็นด้วยจึงพากันเข้าไปศาลากลางแล้วให้คนเข้าไปหาตัวบางทองออกมา คนใช้จึงเข้าไปเห็นบังทองยังเมาสุราอยู่ก็พยุงออกมานั่งเตียวหุยเห็นบังทองเมาสุราดังนั้นก็โกรธจึงว่าพี่เราคิดว่าท่านเป็นคนดีจึงให้มาเป็นเจ้าเมืองเหตุใดมากินสุราแล้วละราชการบ้านเมืองเสียบังทองหัวรอแล้วตอบว่าท่านว่าเราละราชการบ้านเมืองเสียนั้นขอ้อใดเตียวหุยจึงว่าท่านมารักษาเมืองอยู่ถึงร้อยวันเศษกินแต่สุรา ไม่ได้ตัดสินเนื้อความของราษฎรจนร,ราษฎรไปฟ้องบางทองจึงว่าเราเห็นเมืองก็น้อยราชการก็น้อยอยากอะไรกับจะตัดสินเนื้อความเพียงนี้เชิญท่านนั่งอยู่สักครู่หนึ่งเถิดข้าพเจ้าจะตัดสินเนื้อความของราษฎรให้ฟังจึงให้คนใช้เอาข้อเนื้อความของราษฎรซึ่งฟ้องกล่าวโทษกันที่ค้างอยู่ทั้งโจ์จำเลยเป็นหลายคู่มา บางทองจึงให้อ่านฟ้องและคำโจทย์จำเลยครั้นเสมียนอ่านข้อความไปบางทองก็รับฟ้องปากนั้นก็ว่ากล่าวตัดสินมือจับผู้กันจดความไว้ด้วยความรวดเร็วว่องไวในครู่หนึ่งก็แล้วเสร็จไม่ได้ผิดแต่สักข้อหนึ่งฝ่ายอาณาประชาราษฎรทั้งปวงก็สรรเสริญบางทองเปน็นนันมากแล้วบางทองจึงว่าแก่เตียวหุยว่าที่ท่านว่าเราละราชการเสียนั้นคือการอันใดเล่าเตียวหุยจึงว่าเหนือความ ก็สิ้นแต่เท่านี้บางทองจึงว่าความแต่เพียงนี้จะเป็นไรข้าพเจ้าจะว่าให้ไม่ได้หรือแต่หากว่ายังไม่สบายใจจึงไม่ได้ตัดสินถึงราชการโจโฉกับซุนกวนก็ดีเหมือนเราจับหนังสือชูวไว้บนฝ่ามือถ้าเปิดพลิกดูเมื่อใดก็จะเห็นแจ้งสิน้นเที่ยวหุยได้ฟังดังนั้นก็ตกใจแล้วว่าแก่บางทองว่าเล่าปีกับข้าพเจ้าไม่รู้เลยว่าท่านมีสติปัญญาถึงเพียงนี้ คิดว่าท่านละราชการเสียจริงจึงใช้ข้าพเจ้ามาฟังดูจะได้ช่วยทำรูปบำรุงท่านข้าพเจ้าจะเนื้อความทั้งนี้ไปแจ้งให้เล่าปีฟังบางทองจึงเอาหนังสือซึ่งโลซกให้มาแก่เล่าปีนั้นออกให้ซุนเขียนอ่านให้เตียวหุยฟังเตียวหุยแจ้งในหนังสือแล้วจึงถามว่าเมื่อมาพบเล่าปีนั้นเป็นอะไรไมิให้เล่าปีเล่าบางทองจึงว่าเมื่อแรกพบนั้นเล่าปียังหารู้ว่าข้าพเจ้าดีชั่วไหม ครั้นจะให้ดูหนังสือนั้นก็เหมือนข้าพเจ้าแกล้งขอหนังสือมาเป็นนายหน้าให้ผู้อื่นช่วยสรรเสริญข้าพเจ้าจึงมิให้ดูเตียวหุยจึงว่ากับซุนเขียนว่าถ้าท่านมิขัดเราไว้เมื่อกี้ก็จะเสียความว่าเท่านั้นแล้วเตียวหุยซุนเขียนก็ลาบางทองไปณเมืองเกียงจิ๋วจึงเล่าเนื้อความให้เล่าปีฟังทุกประการแล้วส่งหนังสือโลซกให้เล่าปีดูเป็นใจความว่าบางทองคนนี้ได้ร่ำเรียนความรู้วิชาการเปน็นันมาก แล้วก็มีสติปัญญาควรจะเป็นที่ปรึกษาท่านได้แม้จะดูแต่ลักษณะรูปร่างภายนอกก็เห็นว่าไม่สมที่จะว่ามีความรู้วิชาการดีข้าพเจ้าเสียดายบางทองกลัวบางทองไปอยู่ด้วยผู้อื่นเสียข้าพเจ้าจึงมีหนังสือให้บางทองมาหาท่านไฟเล่าปีครั้นได้แจ้งในหนังสือดังนั้นก็ยังคิดตรึกตรองแคลงอยู่พอฐานเข้าไปบอกว่าขงเบงกลับมาถึงเล่าปีก็ออกไปรับเข้ามาแล้วขงเบงจึงถามเล่าปีว่าบางทองมาอยู่นั้น เขาได้ความสบายอยู่หรือเหล่าปีแกล้งบอกว่าบางทองมาหาเราก็ตั้งให้เป็นเจ้าเมืองลอยเอียงแล้วละราชการเสียไม่ได้ว่ากล่าวกิจทุกสุขของราษฎรกินแต่สุราแล้วก็นอนเสียคงเป้งเด็กฟังดังนั้นหัวร้อนแล้วว่าบางทองคนนี้ได้เรียนวิชาการมีสติปัญญาเป็นนันมากความรู้เขานั้นดีกว่าข้าพเจ้าสิบส่วนอีกข้าพเจ้าได้ให้หนังสือมากับบางทองฉบับหนึ่งท่านได้เห็นแล้วหรือเล่าปีจึงบอกว่าวันนี้ ได้เห็นแต่นังสือโลซกให้มานังสือของท่านนี้ยังไม่แจ้งคงเบ่งจึงว่าท่านตั้งให้บางทองเป็นเจ้าเมืองลอยเอียงซึ่งเป็นเมืองน้อยนั้นชะรอยบางทองจะเห็นว่าไม่สมควรจึงแกล้งละราชการกินแต่เหล้าแล้วนอนเสียเล่าปีจึงว่าถ้าเตียวหุยน้องเราไม่มาบอกก็จะเสียคนดีไปคนหนึ่งแล้วก็สั่งเตียวหุยให้ไปเชิญบางทองมาเตียวหุยก็ไปเชิญบางทองมาณเมืองเกียงจิว๋วเล่าปีคงเบ่งก็ชวนกันออกไปรับบางทองถึงนอกประตู คำนับรับกันตามธรรมเนียมแล้วเล่าปีจึงว่าแก่บังทองว่าข้าพเจ้าใจเบาไม่รู้เลยว่าท่านมีสติปัญญาให้ท่านไปอยู่เมืองน้อยนั้นข้าพเจ้าขออภัยแก่ท่านเถิดแล้วพากันไปนั่งบังทองจึงเอาหนังสือซึ่งโขงเบ่งให้ไว้นั้นออกยื่นให้เล่าปีเล่าปีรับเอามาอ่านดูเป็นใจความว่าห้องซูผู้ชื่อว่าบาังทองมาถึงวันไรก็ให้เล่าปีเลี้ยงรักษาไว้จะได้ช่วยราชการเล่าปีแจ้งดังนั้นก็มีความยินดีนักจึงว่า เราลืมไปพึงระลึกได้ถึงคำสุมาเตกโชอาจารย์ได้ว่าไว้แก่เราว่าหกหลงผู้ชื่อว่าขงเบ้งฮองซูผู้ชื่อว่าบังทองสองคนนี้ถ้าได้มาแต่คนหนึ่งจะปราบศัตรูแผ่นดินได้บัดน,นี้เราก็ได้มาพร้อมกันทั้งสองคนแล้วควรที่จะทำานุบำรุงแผ่นดินพระเจ้าเฮนเตให้รุ่งเรืองสืบไปจึงตั้งบังทองให้เป็นที่ปรึกษากับขงเบ้งด้วยกันช่วยฝึกสอนทหารให้ชำนาญในการสงคราม แลกิจการบ้านเมืองให้เป็นสิทธิแก่ขงเบงบางทองว่ากล่าวทั้งสิน้นฝ่ายคนสอดแนมจึงเอาเนื้อความไปบอกแก่โจโฉนเมืองฮูโตว่าเล่าปีได้ขงเบงบางทองมาไว้เป็นที่ปรึกษาแล้วเกลี้ยกล่อมซ่องสมทหารแลสบียงอาหารไว้เป็นนั้นมากเห็นจะประนอมกันเข้ากับซุนกวนจะยกมาทําอันตรายแก่ท่านโจโฉได้ฟังดังนั้นจึงให้หาที่ปรึกษาแลนายทัพนายกองทั้งปวงมาปรึกษาราชการที่จะยกไปทิศใต้ซุนฮิวจึงว่าแก่โจโฉว,ว่า ข้าพเจ้าเห็นจิวยี่เพิ่งตายยังหามีนายทัพแปลที่ปรึกษาไม่ควรจะยกไปรบเอาเมืองซุนกวนเห็นจะได้โดยสะดวกแล้วจึงยกไปตีเล่าปีโจโฉได้ฟังดังนั้นจึงว่าเราจะยกทาหารไปทางไกลเกรงเกลือกม้าเทงรู้จะยกมาตีเอาเมืองฮูโตเหมือนเมื่อคราวที่เรายกทัพเรือทาหาร8ปดสามหมื่นลงไปตีเมืองกงังตังครั้งนั้นก็ได้ยินเล่าลือมาว่ามาเทงจเจ้าเมืองเสเหลียง จะยกมาปล้นเอาเมืองฮูโตเราจะคิดจัดแจงป้องกันเมืองไว้ก่อนจึงจะได้สุนฮิวจึงว่าข้าพเจ้าเห็นว่าถ้าเกรงฉะนั้นจำจะมีหนังสือพระเจ้าเฮียนเต้หลวงไปว่าท่านเป็นผู้รับสั่งตั้งม้าเทงให้เลื่อนที่ขึ้นไปเป็นนายฐานใหญ่จะให้ปราบปรามหัวเมืองฝ่ายใต้และรบเอาเมืองสุนกวนแต่ให้หาตัวเข้ามาคิดราชการก่อนครั้นมาถึงแล้วจะจับตัวฆ่าเสียจึงยกไปรบเอาเมืองสุนกวน ก็จะไม่มีกังวลทางหลังโจโฉได้ฟังซุนฮิวว่าดังนั้นก็เห็นชอบด้วยจึงให้เขียนหนังสือรับสั่งพระเจ้าเฮียนเตเหมือนคําซุนฮิวว่านั้นให้ข้าหลวงถือไปให้ม้าเท้งฝ่ายม้าเท้งเห็นหนังสือรับสั่งก็ให้ม้าเฉียวม้าฮิวม้าเทียดผู้ลูกม้าใต้ผู้หลานมาปรึกษาว่าเดิมตังสินได้รับสั่งพระเจ้าเฮียนเตมาคิดอ่านกับเล่าปีจะกําจัดโจโฉเสียตังสินทําการไม่รับโจโฉจับตังสินฆ่าเสีย เรากับเล่าปีนี้มาได้เรามาอยู่ณนเมืองสีเหลียงนี้ก็เป็นที่รับอยู่อันหนึ่งก็ได้ยินข่าวว่าเล่าปีไปตีเมืองเกงจิว๋วเราก็คิดจะใครไปหาและช่วยทํานุบำรุงเล่าปีบัดน,นี้โจโฉให้มีรับสั่งพระเจ้าเฮียนเต้ให้มาหาเราเราจะคิดประการใดมาเฉียวจึงว่าโจโฉถือรับสั่งพระเจ้าเฮียนเต้ให้หาครั้นมิไปจะว่าขัดรับสัง่งจะเอาโทษภายหลังจำจะไปตามรับสัง่งแต่เมื่อถึงเมืองหลวงแล้วเราดูท่วงทีก่อน ถ้าเห็นจะทําการได้ก็จะทําตามรับสั่งพระเจ้าเฮียนเตเมื่อครั้งเขียนอักษรด้วยโลหิตมาใต้ผู้หลานจึงว่าโจโฉเป็นคนมีความคิดกลัวว่าจะให้หาไปถึงแล้วจะทําร้ายแก่ท่านมาเฉียวจึงว่าข้าพเจ้าขอยกทหารไปเป็นทัพหน้ารบเอาเมืองฮูโตช่วยทํารูบํารุงแผ่นดินพระเจ้าเฮียนเตเหมือนหนึ่งบิดาคิดไว้นั้นมาเทงจึงว่าเจ้าอย่าเพิ่มวุ่นวายไปก่อน เราจะให้เจ้ากับหันซุยสหายเราอยู่รักษาเมืองเสเหลียงเรากับม้าฮิวม้าเทียดผู้บุตรม้าใต้ผู้หลานจะคุมฐานทั้งปวงยกไปถ้ามีรับสั่งให้หาจริงก็ดีมีจริงก็ดีจะทำร้ายเราประการใดก็จะคิดเกรงถึงตัวทั้งสองผู้อยู่รักษาเมืองมาเทงจึงให้แบ่งฐานอยู่รักษาเมืองบ้างแล้วก็คุมฐานห้าพันให้ม้าฮิวม้าเทียดเป็นทับหน้าม้าใต้เป็นทับหลัง ยกไปใกล้เมืองฮูโตประมาณ200เส้นก็ตั้งทัพอยู่ฝ่ายโจโฉรู้จึงสั่งอุยกุ๋ยให้ยกไปหาม้าเทงแล้วบอกว่ามาเทงยกทหารมาด้วยเป็นอันมากจะเข้ามาในเมืองนั้นให้แต่ตัวม้าเทงกับทหารผู้ใหญ่เข้ามาเฝ้าพระเจ้าเฮียนเตและฐานทั้งปวงนั้นมาทางไกลเห็นจะขัดสนด้วยสเสบียงอาหารให้หยุดอยู่แต่ภายนอกนั้นเถิดพรุ่งนี้จเจ้าสเสบียงไปส่งให้ อุยกุ๋ยก็รับคําโจโฉแล้วไปหาม้าเทงก็คํานับกันแล้วชวนให้กินโตแลสุราอุยกุย๋ยครั้นกินสุราเมาตึงตัวแล้วจึงว่าบิดาเราชื่ออุยอวนตายเสียเมื่อครั้งลิฉุยกุยกียกเข้ามาทําร้ายถึงวังพระเจ้าเฮนเตครั้งนั้นใจข้าพเจ้ายังหาหายแค้นไม่บัดน,นี้มาพบไอ้ศัตรูราชสมบัติอีกเล่ามาเทงจึงถามว่าผู้ใดเป็นศัตรูราชสมบัติ ุยกุ๋ยจึงว่าศัตรูราชสมบัติคือโจโฉนี่แหละท่านไม่รู้จักหรือจึงมาถามเรามาเทงคิดเกร่งใจว่าอุยกุ๋ยเป็นพวกโจโฉเกลือกจะใช้มาลวงเอาความจึงทําเป็นตกใจว่าท่านอย่าเจราจานำใจโจโฉหรือจะเป็นดังนั้นถ้ารู้ถึงโจโฉเราจะพากันตายเสียอุยกุ๋ยจึงตวาดเอาม้าเทงว่าท่านลืมไปแล้วหรือเมื่อพระเจ้าเฮียนเต้เขียนพระอักษรอ,ออกมาด้วยโลหิตครั้งนั้นเราเป็นข้าพระเจ้าเฮียนเต้ไม่ได้เป็นข้าโจโฉ ท่านอยาก,กินแหนงเราเลยการสิ่งใดเราจะช่วยท่านคิดมาเทงฟังอุยกุ๋ยเจรจาเหมือนน้ำใจเห็นไม่ล่อลวงแน่แล้วก็บอกการซึ่งคิดมาแต่หนหลังนั้นให้อุยกุ๋ยฟังทุกประการอุยกุ๋ยได้ฟังดังนั้นจึงบอกว่าอันโจโฉจะให้หาท่านเข้าไปเฝ้าพระเจ้าเฮียนเต้นั้นไม่จริงถ้าเข้าไปแล้วเขาจะจับข่าเสียท่านเร่งคิดแก้ไขจงดีมาเทงจึงว่าความคิดโจโฉนั้นจะทำประการใดท่านอยู่เมืองเดียวกันก็แจ้งอยู่ ขอท่านคิดให้เถิดข้าพเจ้าจะทําตามอุ้ยกุยจึงว่าซึ่งโจโฉจะหาท่านเข้าไปรับเฝ้าพระเจ้าเฮียนเต้นั้นท่านจงบอกเข้าไปว่ามาแต่ทางไกลย,ยังเหนื่อยบอบช้าอยู่ขอให้งดก่อนพรุ่งนี้โจโฉจะให้เอาสเสบียงมาส่งดีร้ายตัวจะออกมาดูฐานท่านด้วยถ้าโจโฉออกมาแล้วให้ท่านเร่งคิดการจับตัวฆ่าเสียให้จงได้มาเทงได้ฟังดังนั้นก็ดีใจนักจึงว่าการในเมืองนั้นท่านช่วยคิดแก้ไขเถิด การข้างนอกเมืองไว้ข้าพเจ้าจะคิดเองว่ากันแล้วอุยกุ๋ยกลาม้าเท้งไปบอกแก่โจโฉว่าม้าเท้งมาทางไกลเห็นจะเหนื่อยอยู่ซึ่งจะเข้ามาเฝ้านั้นขอให้งดก่อนบอกแล้วอุยกุ๋ยกลาโจโฉไปหน้าเรือนตรึกตรองซึ่งจะทําร้ายโจโฉนั้นกลัวจะไม่สําเร็จเป็นทุกข์ร้อนรําคาญใจนักอยู่ฝ่ายเมียหลวงเห็นอุยกุ๋ยไม่สบายจึงเข้าไปปลอบถามถึงสามครั้งอุยกุ๋ยก็ไม่บอกประการใดฝ่ายนางลิซุนเอียงเมียน้อยอุยกุ๋ยนั้น เป็นชู้กันกับเบลเต็กน้องเมียหลวงเบลเต็กนั้นจะใครได้นางลีสิสุนเอียงเป็นเมียแต่คอยหาความผิดอุยกุยเป็นช้านานยังไม่สมคิดฝ่ายนางลีสิสุนเอียงเมียน้อยเห็นอุยกุยผู้ผัวกลับมาดูหน้าเห็นพระหนึ่งโกรธอยู่จึงเอาเนื้อความไปบอกแก่เบลเต็กผู้ชู้ว่าอุยขุยไปหาโจโฉปรึกษาราชการแล้วกลับมาวันนี้เห็นกิริยาโกรธแล้วทุกข์ร้อนไม่สบายไม่รู้เหตุประการใดเบลเต็กจึงว่า ข้าพเจ้าได้ยินว่าอุยกุ๋ยออกไปหาม้าเทงแล้วกลับมาไม่สบายดังนี้หน้าที่จะมีความลับเจ้าจงอ่อนวอนปลอบถามดูให้ได้เนื้อความเถิดแล้วนางลิซสุนเอียงก็ไปครั้นเวลาคําอุยกุ๋ยไปหานางลิซสุนเอียงนางลิซสุนเอียงทําปฏิบัติตามประเพณีแล้วจึงกล่าวอุบายแก่อุยกุยว่าเล่าปีเป็นเชื้อพระวง์พระเจ้าเฮียนเต้ตั้งใจทําราชการทํานุบํารุงแผ่นดินโดยสุจริต ข้างโจโฉเป็นคนหยาบช้าทำการหาตรงต่อแผ่นดินไม่ตัวท่านก็มีสติปัญญาอยู่เหตุใดจึงมาอยู่ด้วยโจโฉซึ่งเป็นศัตรูราชสมบัติอุยกุยเสพสุราเมาไม่ทันพิเคราะห์หลงด้วยกลแห่งสตรีจึงบอกว่าตัวเจ้าเป็นหญิงยังหารู้จักผิดแลชอบตัวข้าเป็นชายก็รู้อยู่ว่าโจโฉเป็นศัตรูราชสมบัติแต่มาวิตกว่าความคิดซึ่งจะทำร้ายโจโฉนั้นกลัวจะไม่สำเร็จนางลิซุนเอียงทำเป็นอ้อนวอนว่า ความคิดท่านจะทำประการใดจึงจะฆ่าโจโฉได้โปรดบอกให้แจ้งด้วยข้าพเจ้าเป็นหญิงแม่เห็นผิดแลชอบประการใดจะได้ช่วยเตือนสติท่านบ้างอุย้ยกุยไม่ทันคิดก็เล่าเนื้อความซึ่งคิดไว้กับม้าเทงนั้นให้นางลิซุนเอียงฟังทุกประการครั้นอุยกุยนอนหลับแล้วนางลิซุนเอียงก็มาบอกแกเบียวเต็กเบียวเต็กก็รีบเข้าไปบอกแก่โจโฉในเวลากลางคืนโจโฉก็ให้คุมเบียวเต็กไว้แล้วให้ไปจับตัวอุย้ยกุยกับบุตรภรยามาจำไว้สิน้น โจโฉจึงเรียกโจหองเขาทูซิหลงแห่หัวเอียนมากระซิบบอกเนื้อความซึ่งเบียวเต็กฟ้องอุยกุยนั้นให้ฟังแล้วสั่งว่าพรุ่งนี้เวลาเช้าท่านแต่งตัวให้เหมือนเราเอาธงแดงสำคัญของเราแห่นำไปแล้วให้เขาทูเป็นปีกขวาให้แห่หัวเอียนเป็นปีกซ้ายโจหองเป็นกองหลวงซี่หลงเป็นกองหนุนยกออกไปตั้งท้องสนามนอกเมืองให้ทำอาการเหมือนเราจะยกไป มาเทงไม่ทันรู้จะสำคัญว่าเรายกออกไปก็จะเข้ามาตามสัญญาอุยกุยท่านจึงจุดประทัดสัญญาให้ฐานยิงเกาทันล้อมม้าเทงไว้จับมาให้ได้โจห้องกับทหารทั้งปวงก็ยกออกไปตั้งอยู่ตามสั่งทุกประการฝ่ายมาเทงครั้นเวลาเช้าก็จัดแจงทหารออกมาจากค่ายเข้าไปใกล้เมืองฮูโต ổ. เห็นทหารออกมามีธงแดงปักอยู่ก็ดีใจสำคัญว่าโจโฉยกมาเหมือนอุยกุ๋ยว่า มาเทงก็ขับม้ายกฐานตรงเข้าไปครั้นใกล้ได้ยินเสียงประทัดแล้วเห็นทหารพวกธงแดงเอาเกาทันวะรดมยิงโจหองก็ควบม้าตรงออกมามาเทงตกใจชักม้ากลับจะหนีพอเข้าทูซี่หลงแหหัวเอียนยกทหารเข้าล้อมไว้มาเทงกับม้าหิวม้าเทียดก็ฟันฝ่าออกมาถูกเกาทันทั้งสามนายตกม้าลงแต่ม้าเทียดนั้นตายทหารทั้งปวงก็รุมกันเข้าจับมาเทงม้าหิวมัดเข้าไปให้โจโฉ โจโฉจึงเอาตัวอุยกุย๋ยออกมาถามสอบกันกับม้าเทง้งอุยกุย๋ยก็ไม่รับจึงว่าข้าพเจ้าจะได้คบคิดกับม้าเทง้งทำร้ายมหาอุปราชนั้นหาไม่ได้แล้วว่าแกม้าเท้งว่าท่านอย่าวิตกตัวเรามิได้มีความผิดสิ่งใดโจโฉจึงให้เอาตัวเบียวเต็กมาถามต่อหน้าอุยกุย๋ยเบียวเต็กยืนคำอยู่โจโฉจึงถามอุยกุย๋ยกับม้าเท้งต่อไปอุยกุย๋ยม้าเท้งก็จนอยู่ในคำพูดเบียวเต็กหมด มาเทงโกรธด,ด่าอุยกุยว่าไอ้คนหลงทําให้เสียการของกูไปถึงตัวกูจะตายก็ไม่เสียดายชีวิตแต่มาคิดน้อยใจว่าจะล้างศัตรูราชสมบัติเสียช่วยทํานุบํารุงแผ่นดินให้เป็นสุขก็ไม่สมความคิดโจโฉก็ให้ฐานเอาตัวมาเทงมาหิวกับอุยกุยไปฆ่าเสียมาเทงก็ดา่าโจโฉไม่ได้ขาดคําจนฐานลงดาบฟันถึงแก่ความตายโจโฉจึงว่าแก่เบียวเต็กว่า ท่านมีความชอบต่อเราเป็นนั้นมากท่านจะปรารถนาสิ่งใดเราจะให้ท่านเบียวเต็กจึงว่าข้าพเจ้าจะได้รักยศถาศักนั้นหามิได้ข้าพเจ้าจะขอแต่นางลี่ซุนเอียงภรรยาน้อยอุยขุยมาเป็นภรรยาโจโฉจึงว่านางลี่ซุนเอียงเป็นคนชั่วไม่รู้จักคุณสามีพี่เขยของท่านก็ตายเพราะปากมันซึ่งท่านจะเลี้ยงมันเป็นภรรยานั้นไม่ควรเบยวเต็กได้ฟังดังนั้นกลัวโจโฉจะฆ่านางลี่ซุนเอียงเสีย จึงเล่าเนื้อความซึ่งเป็นชู้กับนางลิซุนเอยียงนั้นให้โจโฉฟังทุกประการโจโฉได้ฟังดังนั้นก็โกรธจึงว่าตัวเป็นน้องภรรยาเขาบังอาจทําชู้กับภรรยาน้อยของพี่เขยแล้วคิดอ่านล้างชีวิตเขาเสียด้วยประสงค์หญิงผู้เดียวตัวเป็นคนไม่ได้มีสัตว์กตันอยู่ถ้าเราจะไม่เอาโทษบัดนี้คนทั้งปวงก็จะดูเยี่ยงอย่างสืบไปโจโฉก็ให้ทหารเอาตัวเบียวเต็กแลพักพวกพี่น้อง Bio เบียวเต็กไปฆ่าเสียพร้อมกัน กับภรรยาและสมัครพรรคพวกอุียกุย๋ยแล้วโจโฉจึงประกาศเกลี้ยกล่อมฐานมาเทงว่ามาเทงกับมาหิวกระทําความผิดคิดคดต,ต่อเราเราฆ่าเสียท่านทั้งปวงเป็นทหารม่ได้รู้เห็นด้วยถ้าจะสมัครเข้าด้วยเราก็เข้ามาเถิดเราก็จะชุบเลี้ยงตามสมควรแล้วมีหนังสือไปกําชับทางด่านทั้งปวงว่ามาเทงเป็นขบฏเราฆ่าเสียทั้งพ่อลูกแล้วยังแต่มาใต้ผู้หลานให้นายด่านทั้งปวง คิดอ่านจับตัวมาให้เราจงได้จะได้ปูนบำเหน็จฝ่ายม้าใต้คุมฐานพันหนึ่งยกหนุนม้าเท้งมาถึงเมืองฮูโตพบฐานม้าเทง่งหนีมาได้เล่าเนื้อความทั้งนั้นให้ม้าใต้ฟังม้าใต้แจ้งดังนั้นก็ตกใจจึงแต่งตัวเป็นลูกค้าหนีกลับไปเมืองจบตอนที่57